สวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะมาบ้านสวนกลางเดือนธันวาคมเดี๋ยวสิให้เบิ่งว่าสวนนี่เป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ปกคลุมไปด้วยดูข้างหลังเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าค่ะดีเลยค่ะปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือไอสวนสตรอเบอรี่นะคะก็คุมไปด้วยหิมะเหมือนกันนะคะตอนนี้เฮาเพิ่งมาถึงตอนนี้เวลา8นาฬิกานะคะ8นาฬิกานิดๆ นี่แหละค่ะแต่ก่อนก็คือเป็นสวนดอกไม้เนาะมองนี้แล้วก็มีพวกต้นผลไม้พวกต้นแอปเปิลต้นเอียงนะคะตอนนี้ใบก็ร่วงหล่นหายไปหมดแล้วนะคะสนามหญ้าก็ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะนี่เด้อหิมะนี่ก็คือหนาเติบด้วยค่ะน่าจะหนาอยู่ประมาณสัก 6-7 เซนได้ค่ะความหนาของหิมะก็ตอนนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะกันหมดเลยแล้วก็ใบไม้ต้นไม้ก็คือใบนี้ร่วงเมิดค่ะยกเว้นว่าจะมีบางบางอันนะคะพืชบางชนิดที่ยังเขียวอยู่นะคะนอกนั้นก็ร่วงหล่นกันแล้วก็ออกใบเป็นสีน้ำตาลกันหมดเลยนะคะเฮ้ยเจอรอยเท้าค่ะยาวไปโน่นเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นแมวหรือว่าจะเป็นหรือไม่ก็เป็นหมาจิ้งจอกค่ะหมาจิ้งจอกน้อยมาดุอยู่ค่ะหมาจิ้งจอกมาหาอาหารนี่ค่ะอันนี้ก็คือพวกต้นแอปเปิ้ลต้นพลัมนะคะลูกคล้อมดอกคล้องตอนนี้ก็คือเหลือแต่ต้นกระกิ่งแค่นั้นเองนะคะแต่บ่ตายนะคะต้นเนี้ยบ่ตายยังคงอยู่เพราะว่าปีหน้ามาเนี่ยถ้าอากาศมันร้อนขึ้นค่ะมันก็จะผลิใบใหม่เสียงนกเสียงห่านค่ะเพื่อนบ้านคนกลับมาจะซื้อของนะบีบแต่ใส่อยู่ตุ๊ดเมื่อกี้นี่นะคะจะเห็นหลังคาขาวไปหมดเลยนะคะหลังคาบ้านก็ขาวสนามหญ้าก็ขาวสวนก็ขาวไปหมดนะคะตรงนั้นฝั่งเพื่อนบ้านนะคะหลังคาก็ขาวนี่แหละค่ะสาเหตุที่เรามีสามารถปลูกพืชผักได้ตลอดปีนะคะบ่ได้เหมือนคือจังอยู่เมืองไทยเนาะที่แบบว่าปุหันปุนี่ได้ตลอดปีจริงสินะจ๊ะสลับกันไปสลับกันมาเนาะแต่ยูพีนี่คือถ้ามันหนาวแล้วมันหนาวจัดอุณหภูมิติดลบแบบนี้นะมันกระปุอย่างบ่ขึ้นนะคะแม้กระทั่งพืชเมืองหนาวเองเขาก็ยังยุดการเจริญเติบโตนะคะอันนี้นะคะที่เห็นเนี่ยก็คืออันที่เขาเอามาจากเมืองไทยนะคะก็จะมีโคกระสากจริงๆนะมีอยู่แล้วนะคะอยู่ที่บ้านที่เดนมาร์กนี่นะคะแต่ว่าพอดีว่าอันเขาอยากเอามาใส่อยู่บ้านสวนนำนะคะก็เลยอันซื้อมาจากเมืองไทยนะคะขนมานำเนาะโคกระสากนี่แหละค่ะนักกระเป๋าเติบอยู่แล้วก็อันนี้เป็นไอ้หม้อหมูกระทะเนาะหาอยากกินหมูกระทะกันนะคะช่วงหน้าร้อนจังสีหน้า
แล้วก็กาต้มน้ำนะคะแต่ตัวนี้นะคือไอ้ซื้อมามันจริงๆมันยังใหม่อยู่ค่ะแต่ว่าพอดีเขากินหมูกระทะกันอยู่บ้านอยู่เมืองไทยนะคะก็เลยมันก็เลยแบบเหมือนใช้แล้วอ่ะเนาะแล้วก็อันตัวนี้ตัวนี้รสดีนะคะรสดีนี่จะเอาไปฝากเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเพิ่นใช้เนาะเคยแบ่งไปให้เพิ่นใช้อยู่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอดีมันซื้ออยู่เดนมาร์กแพงๆนะจ๊ะอันนี้800กรัม800กรัมอันซื้ออยู่บ้านเฮาบ้านเฮามันราคาเท่าเริ่มมัน105บาทแต่ว่าถ้าซื้ออยู่เดนมาร์กอะประมาณนี้คือเดี๋ยวค่ะราคาน่าจะพอๆกันแต่เป็นเงินเดนมาร์กก็คูณ5เข้าไปเนาะพอดีเพื่อนบ้านเพื่อนไอเอทอาหารเอเชียกินนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็เลยอยากได้ไออันนี้ค่ะอยากได้ผงเงินรสดีผงไอผงชูรสว่าแม่นผงชูรสผงไอปรุงอาหารเนี่ยแหละค่ะเพื่อนก็เลยอันนี้เคยแบ่งไปให้เพื่อนก็ว่ามันก็แซ่บดีเนาะก็เลยเช้านี้ก็เลยสัญญากับเพื่อนว่าเดี๋ยวกลับเมืองไทยแล้วสิขนมาให้นะคะเป็นของฝากนะคะจุดประสงค์ของการมาบ้านสวนมื้อนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาหัวดอกไม้นะคะที่เหลือที่เขาเก็บไว้นะคะเอากลับเมื่อบ้านเพราะว่ายุคนี้น่ะอากาศมันเย็นจัดคักโพดแล้วนะท่านนะคะยานมันเสียหายก็เลยพากันมาขนเอาขนเมื่อเฮือนนะคะตอนนี้เพิ่นกำลังเก็บใส่ในรถไว้นะคะตอนนี้ปุ๊กำลังเก็บใส่อันนี้นะคะใส่บรรจุโหลดใส่รถไว้นะคะจะได้เอากลับบ้านเพราะว่ามันจะอุ่นกว่าอยู่นี่นะถ้าปล่อยทิ้งไว้เหิงๆเนี่ยมันบ่ได้มีไอเครื่องทำความอุ่นนะคะภายในบ้านนะคะจะเย็นจัดมากแล้วดอกไม้มันจะเสียหายได้อันนี้คือสภาพไอสวนครัวนะจ๊ะที่เคยปลูกไว้เมื่อช่วงซัมเมอร์ตอนนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะกันหมดเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้คือผักแควผักแควนี้นะคะเห็นเป็นอย่างซีนี่เดี๋ยวเบิ่งด้วยจ้ะเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่เห็นเป็นยังซี่นี่ก็ยังกินได้อยู่เดี๋ยวจะใบมันนะมื้อนี้ก็เลยว่าสิตัดใบมันอันนี้จะตัดเอาใบมันเมื่อกินนะคะเป็นแบบกรอบเลยเดี๋ยวมาตัดกันเลยดีกว่าค่ะผักแค้วหรือคะน้าฝรั่งแบบกรอบเลยเด้อจ้ะเนี่ยเหมือนปานเอาไปทอดเดี๋ยวค่อยเก็บเอามันหล่นลงพื้นแล้วโอ้มันนักตัวนี้มันนักน้ำแข็งทำเมื่อผัดนะคะแล้วก็อีกแปลงนึงค่ะมาตัดเอาด้วยโอ้กันไกลกระห้างเด็ดเอาก็ได้ดอกซะ
เด็ดได้บ่เนาะเด็ดได้อยู่หนาวหนาวนะหิมะน้ำแข็งเป็นนั้นอันนี้คือไอ้ต้นสตรอเบอรี่ด้วยค่ะมันถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งด้วยหิมะนี่นี่ค่ะใบมันยังเขียวอยู่ด้วยเนี่ยโอ้ยเย็น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 โอ้ยเย็นจัดมือวงในจนแดงหมดแต่มันมีตายด้วยค่ะสตรอเบอรี่นี่นะถ้ามันอยู่แบบนี้ล่ะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมันกระสีแตะยอดแตะอย่างขึ้นมาเองนะคะอันนี้กับสตรอเบอรี่คือกันนะคะที่อยู่ในกระถางนี้อันนี้กับสตรอเบอรี่พันสตรอเบอรี่ยังเบิดเลยค่ะถูกคลุมหมดเลยด้วยหิมะนะคะแต่ตัวนี้นะพักแผ่วพักแผ่วนี้มีเหลือค่ะตายบ่รอดถึงปีหน้าดอกอันนี้นะแล้วก็มาเบิ่งอีกวงนึงตัวนี้คืออันไอ้กระเทียมจ้ะแต่กระเทียมนี่ว่าตายแล้วค่ะมันกระสีอยู่ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็มันก็จะอันนี้ไปเองเนาะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่เวลาอากาศมันดีขึ้นเนาะเวลาอากาศมันร้อนขึ้นแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นพักขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่ตายขึ้นชานี่มีรอดปีหน้านี่ก็บ่ขึ้นค่ะต้นเก่ามันก็บ่ขึ้นตายเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นอันนี้ก็เป็นกระเทียมเหมือนกัน อันนี้เป็นต้นมะคิดนะคะมะคิดพริกขี้หนูอันนี้ก็บ่เหลือนะคะตายเรียบร้อยปูพยายามจะเข้าไปในแอนลงเหลือนนะคะแต่เข้าบ่ได้เหมือนกับว่ามันติดแน่นค่ะมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันติดแน่นเราเปิดบ่ได้เลยดูสิเฮาเบิ่งข้างในนะคะตอนก่อนกลับเมืองไทยนะคะเข้ากับไอ้ว่านนั้นพักอันนี้ไว้กวางตุ้งนะคะปรากฏว่ากวางตุ้งงอกเฉยเลยเห็นบ่คะข้างในแต่ว่าเบิ่งทรงแล้วมันคือสิบ่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วเบิ่งทรงแล้วนะคะแต่ก็มีพักเฉยเลยโอ้ยว่าสิเอาเข้าไปเอากวางตุ้งอันใหญ่นั่นอะเอาไปได้ซ้ำเพราะว่าเปิดประตูมีได้นะคะมันเย็นจัดหลายจนมันแบบติดแน่นค่ะเอาซะนะปล่อยมันดูนั่นนี่ล่ะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านจ้ะเข้าของอย่างเรียบร้อยละตอนนี้ก็กลับบ้านอากาศของเดนมาร์กนะคะความเป็นอยู่ของเดนมาร์กแค่นี้ก่อนนะคะ